สินเชื่อเงินด่วนเพื่อพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบไม่ต้องค้ำกู้ง่ายได้เงินเร็วประจำเดือนพฤศจิกายน2563อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วนนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับมาดูวิธีการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบไม่ต้องค้ำกู้ง่ายได้เงินเร็วนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2563จากทางธนาคารไทยเครดิตนะครับตรงนี้นะครับเขาเสนอวงเงินมาที่ 5,000 จนถึง 200,000 บาทโดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับโดยธนาคารไทยเครดิตนะครับหวังช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัยไม่งอหนี้นอกระบบนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับกลายเป็นข่าวดีนะครับสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ต้องการขอสินเชื่อเวลานี้นะครับธนาคารไทยเครดิตนะครับเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนได้ออกสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตนะครับเพื่อธุรกิจรายย่อยนะครับคุยง่ายผ่อนสบายได้เงินเร็วอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับขอเพียงแค่ท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจนะครับมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับและมีสถานประกอบการธุรกิจที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะครับมีที่ตั้งชัดเจนเช่นตั้งอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับสินเชื่อนาโนนะครับและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยนั้นทางธนาคารนะครับเขาก็ได้เข้าใจความต้องการนะครับการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับโดยจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 5,000 บาทไปสูงสุดจนถึง 200,000 บาทนะครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้านะครับเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสินเชื่อนะครับตรงนี้นะครับสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยนะครับ 1. วงเงินสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทครับ 2. สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะครับไม่มีระยะเวลาครบกำหนดนะครับแต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปีนะครับ 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับ 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับเรามาดูข้อแนะนำวิธีการขอสินเชื่ออย่างไรนะครับที่ทำให้ธนาคารนะครับอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับจะไปดูที่ประวัติการผ่อนชำระหรือเครดิตบูโรนะครับตรงนี้นะครับควรสร้างเป็นเครดิตบูโรที่ดีนะครับเพราะว่าธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆอยู่หรือมีประวัติการชำระหนี้ไม่ตรงนัดหมายโอกาสได้สินเชื่อตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับทางที่ดีเราควรชำระหนี้สินตามกำหนดทุกครั้งและควรสะสางหนี้อื่นๆให้น้อยลงนะครับก่อนยื่นสินเชื่อตัวนี้นะครับการเดินบัญชีนะครับสำหรับการเดินบัญชีนับว่าเป็นเอกสารสำคัญนะครับที่ทางธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะนะครับการเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่และยังบอกไปถึงเงินหมุนเวียนในบัญชีนะครับยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแลนซ์ต่างๆท่านจะเป็นต้องนำเงินมาเข้าระบบนะครับส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อยก็ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับต้องเก็บเอาไว้เพราะการถอนเงินจนหมดบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับธนาคารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อยกู้ทันทีนะครับหลังจากนั้นเรามาดูสัดส่วนหนี้ต่อรายได้นะครับหากดูจากประวัติการผ่อนชำระนะครับจะสำคัญต่อสัดส่วนหนี้เพราะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินนะครับต่อรายได้นะครับโดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นนะครับภาระหนี้ทั้งหมดรวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้นะครับต้องไม่เกิน 30% ถึง 40% ของรายได้เช่นถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 นะครับและมีหนี้ผ่อนชำระรวมอื่นๆ 5,000 บาทคุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้ก็เอา
20,000 นะครับคูณ 40% นะครับลบ 5,000 เท่ากับ 3,000 บาทซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ที่ต่ำเกินไปธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้แต่ถ้าลดภาระหนี้สินอื่นๆลงก็อาจขอสินเชื่อได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีสมัครสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการที่สนใจสามารถค้นหาสาขานะครับได้ที่ใกล้บ้านหรือใกล้สถานที่ที่เราขายของของเรานะครับหรือติดต่อได้ที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับสาขา123ชั้น1อาคารไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดงนะครับเขตดินแดงกทม1040นะครับหรือโทรสายลูกค้าสัมพันธ์นะครับไปที่02-697-5454ครับเสร็จแล้วเรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครกันนะครับ1ต้องเป็นบุคคลธรรมดา2ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น3ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีขึ้นไป4ผู้กู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน60ปี5ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น6ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1ปี7ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้และ8ธุรกิจที่สถานที่ตั้งธุรกิจต้องอยู่ในตลาดนะครับในระยะรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารนะครับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครนะครับก็จะมีในส่วนของ1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส4สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามี5เอกสารแสดงสถานภาพสมรสนะครับถ้ามี6สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกนะครับแล้วก็7สำเนาสัญญาเช่านะครับถ้ามีหมายเหตุนะครับตรงนี้รายละเอียดการพิจารณาการขอสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารเขากำหนดมานะครับ